สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยคลิปนี้จะมาพูดถึงกฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับที่13นะครับที่เป็นฉบับที่แก้ไขใหม่แล้วก็เพิ่มโทษในการใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติไปตามกฎจราจรที่ต้องมาพูดในวันนี้ก็เพราะว่าจะต้องพูดในช่องกิจโพสต์ Channel เพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของช่องเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่5กันยายนจะมีผลบังคับใช้กับกฎหมายฉบับนี้นะครับคือการบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับที่13นะครับก็มีดังนี้ก็คือ1เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำข้อหาเมาและขับกระทำผิดครั้งแรกนะครับก็จะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการกระทำผิดซ้ำภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่กระทำผิดครั้งแรกเพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทและศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมออันนี้คือเมาและขับหนักมากนะครั้งแรกปีหนึ่งปรับ 5,000 ถึง 20,000 ภายใน2ปีถ้ายังเมาและขับอีกโดนจับอีกก็จำคุกไม่เกิน2ปีครั้งแรกจำคุกไม่เกินปีแล้วก็ปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทและต้องโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยเสมอนี่การทำผิดซ้ำข้อ2เพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นปัจจัยเสี่ยงในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางเพิ่มอัตราโทษเช่นขับรถเร็วเกินกำหนดปรับไม่เกิน 4,000 บาทโทษเดิมปรับ 1,000 บาทขับรถฝ่าฝืนสัญญาไฟแดงปรับไม่เกิน 4,000 บาทโทษเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาทไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายปรับไม่เกิน 4,000 บาทโทษเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาทขับรถย้อนสอนปรับไม่เกิน 2,000 บาทโทษเดิมปรับไม่เกิน500บาทไม่สวมหมวกนิรภัยปรับไม่เกิน 2,000 บาทโทษเดิมปรับไม่เกิน500บาทไม่รัดเข็มขัดนิรภัยปรับไม่เกิน 2,000 บาทโทษเดิมปรับไม่เกิน500บาทคำว่าปรับไม่เกินเนี่ยส่วนมากก็จะปรับตามที่ไม่เกินสมมติปรับไม่เกิน 4,000 ส่วนมากก็จะปรับ 4,000 นะครับเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายผู้อื่นอัตราโทษจำคุกไม่เกินอัตราโทษเดิมจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับ 2,000 ถึง 10,000 บาทเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อ3กำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางเพิ่มเติมดังนี้ความผิดฐานพยายามแข่งรถกำหนดเพิ่มเติมว่าผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณะสถานใกล้ทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไปหากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้มีการนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อนหรือรถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลงปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทางถือว่าพยายามแข่งรถในทางต้องระวังโทษ2ใน3ของความผิดฐานแข่งรถในทางการแข่งรถในทางระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพิ่มโทษสำหรับผู้จัดและผู้กำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณาประกาศชักชวนให้มีการแข่งรถอัตราโทษเดือนจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพิ่มเป็นโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่หมื่นถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกำหนดโทษใหม่สำหรับร้านรับแต่งรถหรือรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทางต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุนหรือต้องระวังโทษ2ใน3ของความผิดแข่งรถในทางการแข่งรถในทางระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำปรับทั้งปรับอันนี้ไม่ต้องไปรู้มันหรอกนะครับเราไม่ได้ไปแข่งรถนะข้อ4อันนี้ควรรู้เรื่องกำหนดการเรื่องเข็มขัดนิรภัยรถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเช่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถตู้ที่นั่งก็คือข้างหลังด้วย
ทุกที่นั่งสำหรับรถกระบะผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้ากรณีเป็นรถกระบะ2ตอนโดยผู้โดยสารตอนหลังต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะหากฝ่าฝืนไม่รับเข็มขัดฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัดดังกล่าวต้องโทษระวางปรับไม่เกิน 2,000 บาทสำหรับข้อกฎหมายข้อบังคับใช้การนั่งบริเวณครับหรือนั่งท้ายกระบะสามารถนั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดอนิมัยเข็มขัดนิรภัยแต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดในลักษณะที่ปลอดภัยและผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดส่วนประกาศกำหนดที่ชัดเจนอยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่4ธันวาคม2565ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาษีภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนประชุมเพื่อกำหนดมาตรการลดอัตราภาษีและที่นั่งนิรภัยและวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้เพื่อจัดทำประกาศเรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายใน4ธันวาคม2565ซึ่งเรื่องที่นั่งนิรภัยนี้ยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่5กันยา2565แต่จะบังคับใช้เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำประกาศและลงประกาศให้ประชาชนทราบในราชกิจจานุเบกษาต่อไปก็คือรอให้ประชุมเสร็จสิ้นภายใน4ธันวาคม2565อันนี้ก็ยังไม่ได้บังคับใช้ที่บังคับใช้ก็มีเมาและขับก็เพิ่มโทษนะแล้วก็ขับรถเร็วฝ่าฝืนไฟแดงไม่หยุดรถให้คนข้ามยศย้อนสอนไม่สวมหมวกนิรภัยไม่รัดเข็มขัดนิรภัยนี่ก็เพิ่มโทษนะส่วนข้อ3นี่เกี่ยวกับการแข่งรถไม่ต้องไปรู้มันหรอกนะแต่เรื่องที่4นี่เข็มขัดนิรภัยนี่เฉพาะอันสุดท้ายนะแต่ปัจจุบันก็ต้องคาดอยู่ก็ปรับไม่เกิน 2,000 บาทก็อยากจะมาเล่าให้ฟังมาบันทึกให้ฟังว่าพรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มบังคับใช้แล้วยังไงก็ตามเราก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายครับดีที่สุดนะก็ทำให้เป็นอัตโนมัติขึ้นรถก็คาดเข็มขัดนิรภัยขับมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกก็เท่านั้นเองขับรถตามความเร็วที่กำหนดมันก็ปลอดภัยดีนะแต่การย้อนสอนเนี่ยมันยังมีอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นความขี้เกียจแล้วก็เป็นความมักง่ายขับย้อนสอนมานะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์แล้วมาชนกับรถที่เขาไปในทางถูกทางก็เผลอๆจะต้องโดนข้อหานี้อีกด้วยเพิ่มไปอีกด้วยตัวเองนอกจากจะเจ็บแล้วแต่การที่ไม่หยุดรถในทางม้าลายอันนี้ผมก็ไม่รู้ยังไงคือพอเห็นคนปุ๊บต้องเบรกเลยหรือเปล่าบางครั้งเบรกกระทันหันรถหลังก็จะมาชนตูดเราอีกนะก็ต้องดูให้มันพอเหมาะพอควรจริงๆแล้วบางครั้งนะไอ้ทางม้าลายไอ้สำคัญคือมันเป็นเลนคู่กันใช่ไหมมีรถ2คันมาคู่กันหรือ3คันมาเรียงกันพอดีคันเราหยุดอ่ะคันเราหยุดให้คนเขาก็เดินข้ามถนนไปปรากฏว่าอีกคันหนึ่งแม่งไม่หยุดบางทีก็มอเตอร์ไซค์แม่งไม่หยุดมามันก็ชนกันโคมพอดีมันอันตรายมากคนเดินถนนก็เวลาเขาหยุดแล้วพอจะผ่านช่วงรถเขาไปก็ต้องหันไปดูอีกทีนะอันนี้ก็โอเคแต่เมาและขับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวระยำมากคือตัวเองเมาและขับถ้าตัวเองขับไปตกคลองตายห่าไปชนเสาไฟฟ้าตายห่าก็ไม่เป็นไรเพราะก็ตัวเองเมาอ่ะมันเสือกไปขับแต่ปรากฏว่าไปชนคนดีๆที่เขาเดินข้ามถนนไปเจอคนดีๆที่เขาขับมอเตอร์ไซค์อย่างถูกต้องแต่ละตอนมันก็จะเป็นตาบาปของคนที่เมาและขับไปตลอดชีวิตวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรายของผมในวันนี้ในรายการกิจชีวิตกับด้านก็พยายามจะหาเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะครับแม้จะมีคนฟังคนชมเยอะคนชมน้อยไม่เป็นไรผมมีหน้าที่นำเสนอผมก็นำเสนอไป
ครับจะดู100 200 1,000 2,000 10,000 20,000 หรือ 100,000 200,000 ก็จะพยายามทำแล้วก็จะตั้งใจทำทุกคลิปท่านที่เข้ามาชมในช่องกิจโพสต์ Channel ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับสายมูเตลูก็เข้ามาก็มาร่วมกันทำบุญมาสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมผมจะสร้างไว้ที่วัดราชบูรพิษณุโลกนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริจาค 1,000 บาทจะมีชื่อนามสกุลเขียนไว้ที่ใต้ฐานขององค์ปู่องค์ย่าวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบันอิสรพลกองทุนอิสรพลไดมอนด์เวดดิ้งพิษณุโลกสำนักสักยันต์อาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนสักยอาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี